ันนี้ก็คณะที่อิงเป็นประธานอยู่นะคะก็ประชุมเรื่องงบจบไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเข้าที่ประชุมที่เป็นนายกเป็นประธานอยู่นะคะก็คือยุทธศาสตร์อีกทีนึงที่นายกนั่งเป็นประธานเพื่อที่จะเคาะแล้วก็เข้าครม.อีกทีนะคะงบอันนี้กว่าจะเสร็จเนี่ยก็น่าจะเป็นพฤษภาปีหน้าซึ่งจะเป็นงบทั้งปีตั้งแต่ปี67ถึงปี68นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามโปรเซสแน่นอนอย่างที่นายกได้พูดไว้อ่ะนะคะแล้วก็บอกนิดนึงว่า5,100 ล้านที่ประมาณเนี่ยนะคะที่เราตั้งบัดเจ็ตไว้เนี่ยก็มาจากเอกชนทุกสาขาทุกอุตสาหกรรมที่คุยกันไว้นะคะก็คือมี11อุตสาหกรรมด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คืองบรวมทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ของบเพิ่มนะคะเป็นงบที่อยู่ในกระทรวงอยู่แล้วในแต่ละกระทรวงแล้วก็มารวมกันเพื่อทำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะอันนี้เนี่ยตัวเลขนี้รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมานะคะเป็นการร่วมมือทำงานกันระหว่างผู้รู้จริงนั่นก็คือภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลวางตัวเป็นฟาซิลิเตเตอร์คือการอำนวยความสะดวกให้กับสิ่งที่เอกชนเขารู้อยู่แล้วในแต่ละสาขาแล้วก็เนี่ยค่ะเลยได้ตัวเลขนี้ออกมานะคะอันนี้รัฐบาลไม่ได้ตั้งขึ้นเองเป็นการร่วมมือกันแล้วก็การคุยกันค่ะแล้วก็ภาคเอกชนแน่นอนเขาก็ตั้งใจทำอย่างดีนะคะเพื่อที่จะให้ต้องระวังอยู่แล้วในเรื่องการใช้บัดเจ็ตใช้งบนะคะเขาระวังกันมากๆค่ะก็จะเห็นความชัดเจนว่าจะใช้งบประมาณในส่วนไหนเท่าไหร่เมื่อไหร่เรามีตัวเลขออกไปแล้วนะคะว่าในสาขาแต่ละสาขาจะใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะเรียบร้อยแล้วแถลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทางคณะที่อิงอยู่เนี่ยได้คุยจบแล้วเดี๋ยวไปของคณะของท่านนายกอีกทีนึงว่าเป็นยังไงต่อนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเสียงวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยรับฟังแน่นอนนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรู้สึกให้ความสนใจกับคณะการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เพราะมันหลากหลายมากๆนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะๆอิงเชื่อว่าแน่นอนว่าอุตสาหกรรมต้องดีและแข็งแรงขึ้นแน่นอนค่ะจะดึงงบมาจากกระทรวงไหนบ้างตอนนี้ก็มีท่องเที่ยวมีพาณิชย์มีอะไรอีกนะวัฒนธรรมใช่มีหลายอันเลยค่ะที่ดึงมาก็คือเป็นงบที่อยู่ในกระทรวงเหล่านั้นอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือมาจัดแจงให้เห็นภาพชัดๆว่าทำอะไรบ้างค่ะและอย่างเรื่องไอเดียเรื่องสงกรานต์อย่างเงี้ยนะพอมีข่าวออกมาปุ๊บไม่หลายคนก็วิจารณ์กันว่าจะเหมาะสมหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็อิงสื่อไปในช่องทาง Facebook ของตัวเองนะคะแล้วก็พอเห็นการตีความกลับมาว่าสาดน้ำกันทั้งเดือนอันนี้ก็จะหนาวเหมือนกันนะคะสาดกันทั้งเดือนแต่อิงคิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการกิจกรรมจัดกิจกรรม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแบ่งวันเลยเรามีสงกรานต์อยู่แล้วที่แน่ๆเรา 13-15 เราจะมีอีเวนต์เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแต่เราจะพยายามให้ทั้งปีทั้งเดือนเนี่ยวางงานทั่วประเทศเพื่อดอนักท่องเที่ยวเข้ามาให้มีจุดเที่ยวในประเทศไทยยาวนานขึ้นอยู่นานขึ้น spending จะได้อยู่ในประเทศนานขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายนะคะถ้าจะสาดน้ำที่หนึ่ง30วันคงจะไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็อยากให้อ่านให้ดีอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ล่าสุดมาดามเดียเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์จริงๆคือคุณยิงไม่ใช่ช็อคมิ้นหรือไม่ใช่อะไรแต่ว่าเป็นคุณยิงที่ทำอะไรแล้วคนอยากทำตามอันนี้เราไม่เห็นเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นการให้เกียรติจากทางคุณเดียนะคะขอบคุณมากอย่างที่อิงพูดไปทุกเวทีนะคะอิงพูดอยู่แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ product นะคะแต่เราจะทำให้ product ของไทยเรานี่แหละสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศอันนี้ก็อาจจะพูดไปพูดมาหลายๆครั้งก็อาจจะมีการงงกันบ้างนะคะแต่ว่าถ้าตามดูสัมภาษณ์ของอิงที่ไม่ได้ฟังเพียงแค่ท่อนเดียวก็จะเข้าใจว่าอิงได้สื่อแบบนี้มาตลอดว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ product นะคะเราจะสามารถก็อย่างที่บอกว่าช็อคมิ้นท์น่ะ1อันไม่งั้นเราก็ชี้ได้หมดเนาะอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเกิดพลังอำนาจที่ทำให้คนคล้อยตามโดยไม่ต้องบีบบังคับนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วก็อิงอยากให้ทุกคน move on จากการนิยามซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วค่ะเรากำลังจะทำเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเพื่อพัฒนาประเทศให้ไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่อลังการอันนี้เรามองไปถึงจุดข้างหน้าแล้วเราจะปักหมุดแล้วว่าเราจะเป็นประเทศที่ดันซอฟต์พาวเวอร์ออกจากประเทศทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักเราเข้าใจเราชอบวัฒนธรรมของเรานี่คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ค่ะเราไม่ได้พยายามนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วค่ะในฐานะที่คุณเป็นผู้นำหญิงคนนึงตอนนี้ทั้งมาดามแป้งมาดามเดียเองก็ขึ้นมาชิงตำแหน่งใหญ่ๆสำคัญในประเทศตรงนี้เรามองว่ามันจะทำให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทลีดประเทศยังไงได้บ้างสำหรับตัวเองนะคะอิงคิดว่าการที่ผู้หญิงเข้ามีบทบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าความคิดหรือว่าภาพจำในอดีตที่ผ่านมาจะคิดว่า
อาชีพนั้นอาชีพนี้เหมาะกับผู้ชายเท่านั้นซึ่งอิงว่าคำนั้นไม่ใช่คำที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันอีกแล้วนะคะอิงคิดว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายมีสิทธิ์ในทุกๆอาชีพทั้งหมดเมื่อมีใจรักเมื่อมีความสามารถและได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดและอิงก็ยินดีค่ะที่ในด้านของนักการเมืองหรือในด้านของตำแหน่งสำคัญสำคัญมีผู้หญิงเข้ามาเยอะขึ้นนั่นเป็นเครื่องหมายว่าเปิดโอกาสว่าผู้หญิงและผู้ชายทำได้ทั้งนั้นอิงไม่จำเป็นต้องบอกว่าผู้หญิงก็ทำทุกอย่างไม่ใช่ค่ะผู้ชายก็ทำได้เช่นกันทั้งคู่ทำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสค่ะว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันค่ะกังวลไหมว่าถ้าสมมติว่ากลายเป็นว่ามาดามแยได้ขึ้นมาจะกลายเป็นแบบมาแบ่งบารมีการแบ่งออร่าการอะไรเงี้ยในการกลายเป็นแคทไฟอย่างเงี้ยไม่เคยคิดไม่เคยคิดแบบนั้นเลยค่ะเพราะคิดว่าจริงๆถ้ามาดามเดียได้หรือว่าใครที่ประชาธิปในประชาธิปัตย์เองคิดว่าเหมาะสมอิงว่านั่นแหละยังไงเขาก็คือพลังสำคัญในประชาธิปัตย์ไม่มีการแคทไฟแน่นอนมันจะไฟอะไรกับเขาอีกนิดนึงถามเรื่องไม่ชอบทะเลาะถามเรื่องกฎหมายเนี่ยเพราะสกรรมนิดนึงคืออย่างคุณช่อเขาพูดขึ้นมาว่ากฎหมายฉบับนี้กลัวว่าจะกังวลว่าจะเอาคุณทักษิณมาเป็นเงื่อนไขหรือเปล่า